นะสวัสดีครับสวัสดีครับผมพลเรือตรีวิชัยสังเวชครับครับขออนุญาตเรียกรองแต้มนะครับท่านครับครับผมได้ครับครับอ่ะวันนี้อยากชวนคุยหน่อยโอ้โหเห็นเปิดรายชื่อมา33คนที่เปิดออกมาหลายคนเนี่ยเป็นหน้าใหม่หลายคนเป็นหน้าเก่าแต่ผมถามก่อนวันนี้ผมเข้าใจว่าถ้ามองในคนที่มองการเมืองนะฮะผมไม่เห็นชื่อของคุณบุญยอดไม่เห็นชื่อของคุณรัชดาไม่เห็นชื่อของคุณอภิมงคลไม่เห็นชื่อกับคุณณัฐบรรทัดฐานรายชื่อเหล่านี้นี่คือยังไงฮะอยากให้ลองแต้มได้ช่วยอธิบายหน่อยเพราะว่าหลายคนเอ้ยทำไมถึงไม่ปรากฏหายไปครับคือวันนี้เราเปิดตัวผู้สมัครนะครับที่จะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตกรุงเทพนะครับมันก็จะมีคนรุ่นใหม่และรุ่นเก่าที่จะต้องเสนอตัวให้พี่น้องประชาชนในกรุงเทพตัดสินใจแต่บุคคลที่น้องเอ่ยชื่อมาเนี่ยผมก็ว่าน่าจะไปอยู่ในแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์มากกว่าครับเพราะว่าเรามี2อย่างด้วยกันคือเขตแล้วก็ปาร์ตี้ลิสต์ครับผมคิดว่าน่าจะไปอยู่ในส่วนนั้นครับไม่ได้หายไปไหนครับทั้ง3คนที่ท่านเอ่ยมาก็ยังเป็นทีมยุทธศาสตร์ที่ช่วยในการรณรงค์หาเสียงอยู่ครับยังช่วยพรรคอยู่ครับครับแล้วรายชื่อที่ออกมาแบบนี้ในพรรคประเมินกันว่ายังไงฮะมั่นใจขนาดไหนกับรายชื่อที่เปิดมา33รายชื่อแบบนี้คือวันนี้อดีตมาเนี่ยเรามองว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเหมือนถูกไม่ได้ถูกเลือกเข้ามาเป็นตัวแทนของพรรคประชาธิปัตย์เพราะเราเอาละอย่าอาจจะมามีหลายปัจจัยในกรณีการเลือกตั้งหรือกระแสอะไรต่างๆแต่หลังจาก4ปีที่ผ่านมาเนี่ยสังคมเริ่มรับรู้แล้วว่าแท้จริงคนที่จะเป็นตัวแทนของคนกรุงเทพมหานครเนี่ยคือพรรคประชาธิปัตย์ส่วนที่เป็นกระแสที่เลือกกันไปเรื่อยมาพอเอาเข้าจริงๆแล้วไม่เคยทำงานให้กับพี่น้องประชาชนเลยไอ้ตัวนี้มันเลยสะท้อนกลับมาแต่ก็โอเคพรรคประชาธิปัตย์บางคนมองว่าเป็นพรรคเก่าแก่เป็นพรรคที่ล้าสมัยแต่จริงๆไม่ใช่ครับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเราต้องยึดหลักหนึ่งอุดมการณ์ก่อนแล้วอุดมการณ์เนี่ยต้องยึดมั่นในอุดมการณ์เพราะถ้าเราพรรคไหนถ้าไม่มีอุดมการณ์ก็คือพรรคประชาธิพรรคเฉพาะกิจมาแป๊บเดียวมาบริหารแป๊บเดียวมากอบโกยเดี๋ยวก็ไปแต่พรรคประชาธิปัตย์ไม่ใช่ครับครับเป็นอุดมที่มีอุดมการณ์แต่ขณะนี้เราจะเห็นไหมครับคนรุ่นใหม่เนี่ยมาสมัครเยอะมากแล้วทางพรรคก็ส่งไปเพราะว่าอุดมการณ์ที่บอกนั้นเป็นอุดมการณ์ที่ทันสมัยแล้วเป็นอุดมการณ์ที่ทันสมัยเอาคนรุ่นใหม่เข้ามาเอาคนรุ่นใหม่มาแสดงความคิดเห็นเอาคนรุ่นใหม่มาระดมสมองคนรุ่นใหม่มาจึงออกมาเป็นนโยบายหรือแนวนโยบายที่จะทำงานคือคนรุ่นใหม่ทั้งนั้นดังนั้นจะเห็นได้เลยว่าครึ่งหนึ่งเลยนะครับใน33คนเนี่ยเป็นคนรุ่นครึ่งหนึ่งเป็นอดีตส.ส.ที่ทำงานมาครึ่งหนึ่งเห็นไหมและคนที่มีประสบการณ์ในหน่วยราชการอีกส่วนหนึ่งอีกดังนั้นที่บอกอุดมการณ์เก่าแก่ไม่ใช่แล้วมันเป็นอุดมการณ์ที่ทันสมัยครับครับครับ33เอาแบบเชิงวิทยาศาสตร์ครับรองแต้มคาดหวังดีครับพี่เป้าหมายของเราตามความเป็นจริงในตัวเลขที่คุยกันในพักเนี่ยหวังเท่าไหร่คือทางพักเนี่ยไม่เคยคาดหวังว่าจะต้องได้กี่เสียงเพราะถ้ามันนั้นแล้วการบั่นทอนแต่สิ่งที่เราได้เดินกันเนี่ยเราได้กันเนี่ยแล้วเราได้แอบทำโพบางอย่างเนี่ยเราเห็นเลยว่าพักประชาธิปัตย์มีแนวโน้มที่จะได้เป็นตัวแทนของกรุงเทพมหานครเยอะมากครับพรรคเคยได้ไปเนี่ยมีบทพิสูจน์แล้วครับว่าไม่ได้ทำอะไรเลยเวลาเราไปทำโพลไปถามประชาชนลงพื้นที่เขากลับมาเชียร์ประชาธิปัตย์มากเลยเถิดครับครับแสดงว่าถ้าจาก62ที่เราไม่มีตัวเลขเลยลองแต้มมั่นใจใช่ไหมว่า66เนี่ยมีตัวเลขแน่ๆโอ้มีแน่นอนมีแน่นอนมีแน่นอนเยอะด้วยเยอะด้วยคือตอนนี้คนนี่อยากจะไปพูดว่าปฏิทินปัดจะน้อยลงไหมผมนี่ลงพื้นที่หาเสียงกับท่านจุลินเนี่ยท่านเชื่อไหมภาคใต้เนี่ยคนบอกคนนั้นจะมาแย่งคนนี้มาแย่งนะ
ผมลงพื้นที่แน่นมากแล้วเดินไปคนบอกมาประชาธิปัตย์หมดต้องเลือกประชาธิปัตย์หมดไอ้คนที่พูดไปสื่อมาเชียร์มาพูดอะไรทั้งนั้นเนี่ยพิสูจน์ได้หมดเลยครับนั่นผมเชื่อเลยว่าพรรคประชาธิปัตย์คราวนี้นะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องเยอะครับครับเอาเฉพาะกรุงเทพเนี่ยหลักสิบได้ไหมผมต้องเกินกว่าแล้วครับเกินกว่าก็คราวยี่สิบเราเลือกผู้ว่ากรุงเทพมหานครดร.เอได้คนอันดับที่สองครับคนก็บอกว่าสกในกรุงเทพมหานครเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์จะไม่ได้ท่านเชื่อไหมว่าพรรคประชาธิปัตย์ในจำนวนกี่เขตนะ50เขตหรือ30เขตอะไรเนี่ยประชาธิปัตย์ได้มา9แล้วที่แพ้อยู่อันดับ2นี่แพ้ไม่กี่คะแนนเนี่ยอีก10เขตนึงอีกตะเขตดังนั้นครับก็คิดดูดีว่าไอ้พื้นที่อันดับ2กับคนที่ได้อยู่แล้วเนี่ยมันจะบวกกันแล้วจะเป็นเท่าไหร่ผมเชื่อมั่นว่าได้เยอะพอสมควรแล้วกันครับเอาจากใจลองแต้มอ่ะอันนี้ถามจากใจไม่ต้องอิงกับพรรคก็ได้เอามีตัวเลขในใจไหมผมว่าอย่างน้อยก็20ขึ้น20ขึ้นโอเค20ขวบนะนี่ถึงเป็นเป้าที่ลองแต้มตั้งไว้นะเดี๋ยวเราค่อยมาวัดกันว่าจะออกมาเป็นอย่างไรแต่โอเคในสนามกรุงเทพเนี่ยถ้าเรากวาดสายตาไปดูเนี่ยมันก็การแข่งขันสูงนะเอาสำหรับว่าเฉพาะประชาธิปัตย์เนี่ยองแต้มเราจะเอาอะไรไปสู้กับเขาโดยเฉพาะฝั่งในรัฐบาลด้วยกันเองเนี่ยก็มีการจับตากันเยอะนะว่าแข่งกันหนักมากประชาธิปัตย์จะเอาอะไรไปแข่งโอเคคือผมเนี่ยทำงานกับท่านรองนายกครับคือคนท่านจุรินทร์เนี่ยคนจะนะแต่ผมมองท่านจุรินทร์ซึ่งจะมาเป็นตัวแทนและเป็นคนที่จะชิงนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านจุรินทร์เนี่ยทำงานเก่งที่สุดเพราะทำผ่านกระทรวงมาถึง7กระทรวง2ความซื่อสัตย์สุจริตนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเป๊ะมากความขยันนี่ไม่ต้องกลัวเป๊ะมากเรื่องสิ่งพวกนี้เราจะขายหัวหน้าพรรคเนี่ยผมว่าหัวหน้าพรรคของเราพร้อมผมถามว่าตัวแทนที่จะเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองชิงนายกท่านก็ดูสภาพแต่คนละกันแต่ละคนก็คนสั่งมาแต่ละคนก็เดินง่อยเปียกเสียขาคนอีกคนนึงก็โมโหโกธาอีกคนก็ไปเรื่องกัญชายาเสพติดอะไรต่างๆผมถามท่านจุรินทร์มีอะไรเสียหายไหมท่านรู้ไหมว่ายุโรปเนี่ยเขาไม่คบค้าประเทศไทยเรามาเนี่ยตั้งแต่ปฏิวัติท่านจุรินทร์เดินไปเนี่ยไปเอายุโรปมาลงทุนกลับมาเนี่ยเมื่อ 2-3 วันเนี่ยมาทั้งหมดอีก17ประเทศที่จะมาค้าขายกับประเทศไทยท่านจุรินทร์เป็นคนหาเงินเข้าประเทศเลยแต่คนอื่นรัฐมนตรีคนอื่นใช้เงินของประเทศหมดแต่จุรินทร์หาหมดคนไม่เห็นนี่สะท้อนให้เห็นเลยเมื่อ 2-3 วันไปเซ็น FTA ที่ตะวันออกกลางเชื่อไหมว่าคนมาร่วมทำการค้าขายได้ประโยชน์อีก6ประเทศพร้อมทั้งสังด้วยที่คนไม่พูดถึงพูดแต่ไอ้เรื่องจะชิงกันคนนั้นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เคยพูดเรื่องงานเลยไม่พูดเรื่องชาวบ้านที่จะเสียหายพูดแต่เรื่องพรรคนั้นได้กระแสพรรคนั้นแล้วเธอเปิดเปื้อนไปหมดไม่เคยพูดถึงเลยจุรินทร์หาเงินเข้าประเทศหมดหาเงินให้คนในประเทศหมดคนอื่นใช้เงินหมดครับเป็นจุดเด่นของท่านจุรินทร์และตอนเนี้ยคนเริ่มเสพได้ว่าท่านจุรินทร์ได้ทำงานให้กับประเทศชาติอีกหนึ่งเนี่ยในกรุงเทพมหานครเนี่ยประชาธิปัตย์เนี่ยเคยทำหน้าที่และเป็นตัวแทนของในกรุงเทพมหานครมาก่อนเพียงแต่คราวที่เนี่ยคนก็บอกเอาไปเลือกคนนั้นก่อนเพราะมันมีการแบ่งฝ่ายสองฝั่งว่าทำไมเลือกฝั่งนี้ต้องฝั่งนี้คนเลยมองว่าคนอีกฝั่งเนี่ยน่าจะเป็นตัวแทนเพื่อต่อสู้อีกฝั่งหนึ่งคนเลยเทไปให้แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วคนก็เลิกคิดว่าสองฝั่งของฝ่ายเนี่ยเขาคิดถึงเรื่องปากท้องเรื่องความเป็นอยู่แล้วดังนั้นเขาเลยต้องสามารถจะชูท่านจุรินทร์เนี่ยมาเป็นนายกได้ไอ้จุดขายตัวเนี้ยพรรคประชาธิปัตย์มีพรรคอื่นท่านเอาพรรคอื่นอนุญาตบายมาพูดดิไม่มีนโยบายเลยมีแต่ไอ้เรื่องเพละเรื่องด่าพ่อล่อแม่กันแค่นั้นเนี่ยพรรคเราไม่เคยแล้วแม่ใครท่านจุรินทร์ไม่เคยไปด้อยค่าพรรคใครเสนอผลงานเดียวทำให้ประชาชนปากอิ่มนะครับมีเงินใช้อย่างเดียวครับเอาผมพูดอย่างนี้กันคือเ
รอบที่แล้วเนี่ยส่วนหนึ่งที่สมการในกรุงเทพเปลี่ยนไปก็คือเรื่องของนโยบายเลือกความสงบจบที่ลุงตู่แต่รอบนี้ไม่มีแล้วรอบนี้ไม่มีแล้วเลยมั่นใจว่าประชาธิปัตย์จะอาศัยช่องว่างตรงนี้แหละกลับมาได้ผมถามว่าที่บอกว่าบ้านเมืองจบเพราะลุงตู่แล้วมันสงบอันนี้ต้องถามคนกรุงเทพจริงบ้านเมืองสงบเนี่ยมันต้องจบด้วยกฎหมายถ้าคุณบังคับใช้กฎหมายตรงไปตรงมาความเป็นธรรมนะสงบหมดคุณจะมาใช้เอาภาพทหารเรือภาพว่าต้องจัดการตัวนี้แล้วจัดการได้ไหมล่ะมีแต่แตกร้าวมากขึ้นแตกแยกมากขึ้นเราทำไมไม่ดูตามอารยประเทศเขาล่ะเขาใช้กฎหมายทุกคนเนี่ยอาจจะเกิดไม่เท่าเทียมกันการเป็นอยู่จะไม่เท่าเทียมกันแต่ความเท่าเทียมกันก็คือสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายซึ่งคนจะต้องเท่าเทียมกันคุณยังรังแกผมไม่ได้ถึงผมจนคนรวยก็รังแกไม่ได้ดังนั้นความเท่าเทียมกันเขาวัดกันตรงสิทธิตามกฎหมายและสิทธิของพี่น้องประชาชนความเป็นอยู่ว่าคนนั้นรวยคนจนไอ้นั่นเป็นเรื่องพื้นฐานธรรมาหากินหรือบรรพบุรุษอะไรที่สร้างสมมาก็ว่ากันแต่คนรวยคุณก็ต้องมาเคารพกฎหมายซึ่งเท่าเทียมกันไอ้ตัวนี้ทหารบ้านเมืองสงบมันต้องจบตรงนี้มันไม่ได้ไปจบเพราะลุงตู่ผมถามลุงตู่ทำอะไรได้ทุกวันนี้แตกแยกกันอย่างเงี้ยมันไม่ได้จบครับมันจะเพิ่มความแยกมากอีกครับจบด้วยกฎหมายครับความเป็นธรรมครับว่าตอนบ้านเราเนี่ยสังคมเนี่ยเขาเรียกว่าความไม่เท่าเทียมกันความอะไรเหลื่อมล้ำมันมากผมลงพื้นที่เนี่ยไปดูที่ตามชุมชนตามสลัมต่างๆไม่มีใครเหลียวแลเลยไม่มีใครเหลียวแลถึงเวลาจะมาเลือกตั้งก็เดินมาแล้วคิดว่าจะเอาเงินไปแจกเขาก็จบแค่นั้นไม่ได้สร้างฐานให้คนเขามีอาชีพให้เขามีความสุขเกินยั่งยืนได้ยังไงไม่มีเลยนะครับครับไอ้ตัวนี้คนกรุงเทพมันต้องได้ตรงนี้คือว่าความเหลื่อมล้ำและความทับเทียมต้องเท่ากันในเรื่องสิทธิของกฎโอเคทีนี้ผมชวนมองอย่างนี้แล้วกันคือณเวลานี้เนี่ยในภาพของพรรคฝั่งรัฐบาลนะผมเรียกอย่างนี้นะกว้างๆนะคือทุกพรรคส่งหมดสู้หมดในกรุงเทพนะชื่อได้อะประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติแต่ละพรรคก็มีจุดเด่นของเขาถ้ามองในฝั่งรัฐบาลด้วยกันเองเนี่ยคิดว่าประชาธิปัตย์จะเอาอะไรไปสู้เขาอะความเป็นอนุรักษ์นิยมความเป็นสถาบันเหรอเรียกอะไรไปสู้กับเขาในระหว่างพรรคฝ่ายขวาด้วยกันเองผมบอกแล้วว่าคือคุณเลือกพรรคเฉพาะกิจหรือเปล่าถ้าคุณพรรคเฉพาะกิจคุณก็เลือกเขาไปคำว่าเฉพาะกิจก็คือครั้งคราวเขามาทำเพื่อผลประโยชน์เพื่ออำนาจของแต่พรรคประชาธิปัตย์ไม่ทำพรรคประชาธิปัตย์ที่มันเก่าแก่มีสถาบันการเมืองมุ่งดมการเพราะเขาเอาประชาตัวตั้งใครจะเปลี่ยนรัฐบาลยังไงอย่างน้อยประชาชนก็ต้องมีหลักมีซึ่งผมถามว่าเอาเนี่ยเอาตัวอย่างผมไม่ได้แช่งหรอกถ้าเกิดลุงตู่ไม่เป็นนายกแล้วพรรคนี้จะล่มมั้ยล่ะก็น่าคิดนะอีกพรรคนึงอ่ะถ้าผมพูดอ่ะถ้าผมพูดเดี๋ยวหาผมพูดเอาถึงว่าพลังประชารัฐน่ะถ้าต่อไปบิ๊กป้อมไม่ได้เป็นนายกจะไปอยู่ไหนกันน่ะก็มันเป็นเฉพาะกิจพวกนี้จะเป็นอยู่แค่2ยุค2สมัยถ้าคุณไปดูอดีตดิพวกพรรคเฉพาะกิจไม่เกิน2สมัยก็ไปหมดแล้วแต่ไม่พรรคประชาธิปัตย์ยังยืนอยู่ได้70กว่าปีเพราะมันเป็นอุดมการณ์มีสถาบันทางการแล้วไม่ได้ล้าสมัยนะครับอุดมการณ์ต้องไม่เปลี่ยนเพราะเรามีหลักอยู่แต่ความคิดความเห็นของเราสามารถไปเปลี่ยนได้เขาถึงบอกว่าอุดมการณ์มันต้องทันสมัยไงแต่เราต้องยึดหลักอุดมการณ์ตรงปกติเราต้องมีพรรคประชาธิปัตย์ว่ามีพรรคไหนบ้างที่ปกป้องสถาบันคนอื่นนิตาแต่พรรคประชาธิปัตย์ทำหมดพรรคไหนมีประชาธิปไตยที่แท้จริงคนนั้นบอกจะเอาหัวหน้าพรรคคนนี้เป็นหัวหน้าพรรคคนนี้อยากจะเอาคนไหนเป็นเลขาคนนี้จะเอาเป็นหัวหน้าเขาแต่งตั้งได้หมดคนนี้เอาคนไหนซื้อนายกพรรคประชาธิปัตย์ทุกอย่างลงมติหมดนี่คือประชาธิปไตยประชาธิปไตยในพรรคประชาธิปไตยนอกพรรคผมเนี่ยเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีท่านจุรินทร์
รู้ไหมตอนที่พระเจ้าผมเป็นเนี่ยยังต้องลงมติในพรรคคนต้องเอาผมและมีไหมแต่พรรคอื่นก็เอาคนนี้ไปอยู่ตรงนั้นไอ้คนนี้ไปอยู่บอร์ดนั่นคนนี้แบบพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีโอเคโอเคกระทรวงที่ไปคุมดูแลนะองค์กรที่ขึ้นกับกระทรวงนะไม่มีคนของพรรคประชาธิปัตย์ไปอยู่เลยพรรคอื่นเขาเอาคนเขาไปอยู่หมดไปเป็นบอร์ดไปคุมกิจการหมดพรรคประชาธิปัตย์ครับโอเคย้ำนะครับจุดต่างของประชาธิปัตย์คือไม่ใช่พรรคเฉพาะกิจนะในฝั่งรัฐบาลด้วยกันโอเคโอเคเห็นภาพผมเจาะไปที่เขตที่ลองแต้มลงหน่อยน่าสนใจหลักสี่จตุจักรเลือกตั้งซ่อมที่ผ่านมาก็ชัดเจนคุณสุรชาติชนะไปคะแนนเสียงก็ท่วมท้นพอสมควรโจทย์ยากนะสองแต้มประเมินเขตตัวเองยังไงพี่อย่างนี้ครับท่านสุรชาติเลือกตั้งคนตอนที่เขาได้อยู่เขาก็ได้ 30,000 กว่าโอเคตอนหลังในคุณศิระมาก็ได้ 30,000 กว่าคุณสุรชาติได้ 20,000 กว่าผมเนี่ยก็ลงก็ได้ 20,000 ตอนที่ชาติชาติมาลงเลือกตั้งซ่อมก็ได้หมื่นกว่าดังนั้นคะแนนของท่านสุชาติเนี่ยเขาก็เป็นคะแนนกลุ่มที่เป็นแฟนคลับหรือเป็นอะไรต่างๆแต่พรรคประชาธิปัตย์กับพรรคที่ฝ่ายเนี่ยมันเป็นพรรคที่ฐานเสียงเดียวกันคราวที่แล้วดังนั้นฐานเสียงก็ยั่งคะแนนกันมันเลยถึงการแพ้แต่พรรคของคุณสุชาติก็เหมือนเดิมเลือกก็ 20,000 กว่า 30,000 อยู่แค่นี้ไม่เกินนี้ดังนั้นฐานเสียงเขาก็มีแค่นี้ดังนั้นเราจะทำยังไงแย่งคะแนนของกลุ่มพวกเราเนี่ยคนใดคนหนึ่งจะเป็นตัวแทนตัวเนี้ยมันสำคัญครับครับอย่างคะแนนของคุณศิระพอรอบนี้คุณศิระไม่ได้ลงแล้วเนี่ยมันจะเทไปที่ไหนได้มีการประเมินกันก็ถึงบอกว่าไอ้คะแนนกลุ่มนี้คือกลุ่มของพวกเรากลุ่มนี้คือกลุ่มของประชาธิปัตย์ที่เป็นแชมป์อยู่ก่อนนะตอนหลังมาแบ่งพวกกันก็แตกกันแต่พรรคของคุณสุชาติเขาเท่าเดิมไม่มีแตกไงที่เขาเป็นแฟนคลับเป็นสาวกหรือเป็นอะไรก็ต่างๆที่อยู่แค่นี้แต่ของพวกเราเนี่ยมันไปแบ่งนะมันทำให้แพ้เขาอ๋อครับถือว่าเป็นงานหนักไหมประเมินตัวเองไงเหนื่อยไหมลงพื้นที่ผมว่าผมดีขึ้นเยอะมากคนเอาว่าผมอาจจะทำงานจะมีภาพลักษณ์ในการที่ออกสื่อในการช่วยสังคมเนี่ยสังคมเชียร์ผมหมดอยากให้ผมเข้าไปทำงานอย่างเช่นตอนนี้เราสำรวจแล้วปัญหายาเสพติดนี่เยอะมากแล้วผมคนเดียวที่ต่อสู้เรื่องยาเสพติดผมจะสู้เรื่องยาเสพติดเห็นไหมเรื่องทุจริตท่านลงแต่งทุกหน่วยงานตัวราชการตอนนี้ทุจริตหมดทุนเท่าไม่ว่าทุนนอกทุนในนี้ทุจริตหมดไม่เคยไปดูแลเดือดร้อนหมดผมจะไปทำตัวนี้แล้วผมจะทำสังคมมีความสุขจะเอาจริงจังนะครับผมจะนโยบายของผมในฐานะตำรวจเก่าผมจะทำให้ประชาชนมีความสุขครับรอบนี้ทุ่มหมดตัวเลยไหมน้องแต้มเพราะว่ารอบที่แล้วเราก็เหนื่อยมาอยู่เหมือนกันนะรอบนี้เรายังไงต้องทุ่มหมดตัวเหมือนเราใช้เงินใช้ทองไม่ใช่หรอครับมันทำงานที่ก็ทำเต็มที่อ่ะคือการเลือกตั้งสสเนี่ยมันอยู่ที่ประชาชนประชาชนคือนายนะคือนายเขาเป็นนายเขาจะใช้ใครบางพวกบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะใช้คนนี้เพราะเขาคิดว่าสถานการณ์อย่างนี้เหมือนคราวที่แล้วเขาเลือกศิระเพราะเอาทั้งองค์เขาบอกเขาจะใช้ศิระแต่พอไปใช้ครั้งหนึ่งเนี่ยพักหนึ่งเนี่ยของคมบอกไม่ใช่แล้วคนแบบนี้ไม่ใช่ใช่ไหมเขาก็เลยต้องมาเปลี่ยนคนอีกคนนึงก็เหมือนกันครับตอนนี้เราต้องอธิบายเรื่องทำการทำงานยังไงเพื่อให้เจ้านายเราเนี่ยเลือกเราไปทำงานในสถานการณ์แบบนี้ครับครับประเมินไหมว่ากังวลคู่แข่งจากฝั่งไหนมากที่สุดจากฝ่ายไหนมากที่สุดหรือพักไหนมากที่สุดก็คือจริงๆแล้วเราก็ต้องประเมินว่าเป็นคู่แข่งทั้งหมดแต่เราคิดว่าอย่างพรรคเพื่อไทยเขามีคะแนนของเขากลุ่มเขาอยู่แล้วแต่พรรคตั้งฝ่ายนี้เราจะทำยังไงที่เราจะดึงคะแนนแล้วเราเป็นตัวแทนของอีกฝ่ายหนึ่งสู้กับเขาทั้งนี้สู้ตายนะลองแต้มสู้ไม่ตายครับสู้ครับ
โอเคสู้ไม่ตายสู้ไม่ตายผมติดอีกนิดนึงกรณีของคุณชัยชนะที่เกิดขึ้นที่พัทลุงเนี่ยรองแต้มมันจะกระทบมาถึงกรุงเทพไหมหรือว่าจะกระทบทั้งพรรคไหมหรือในพรรคเคลียร์กันยังไงเรื่องนี้ไม่คือผมว่าคนเนี่ยเอามุมพูดมานิดเดียวมาพูดต้นเขาที่รู้เนี่ยเขาพูดถึงว่าคนนั้นไม่ได้จบดอกเตอร์คนนี้ไม่มีอะไรอย่างนี้คนก็มาไม่ได้ค่าเพราะมันไปช่วงถามว่าทำไมช่วงเลือกตั้งคำพูดอันนี้หรืออันนี้จะออกมาพูดนั้นหรอกเขาไม่ได้พูดเขาไม่ได้ด้อยค่าเขาไม่ไล่อะไรเลยเขาพูดยกตัวอย่างให้ฟังว่าเขาไม่ได้จบนั่นจบนี่มาลงไปฟังให้จบไปฟังให้จบมานั่งกันมันไม่มีอะไรหรอกครับคนมาปั่นข่าวเอามุมนิดเดียวว่าหมอทักษิณแล้วก็มาพูดประตีข่าวลงไปดูเนื้อข่าวตั้งที่เขาพูดเขาไม่ได้ไปด้อยค่าเลยเขายกตัวอย่างว่าโอเคถ้าไปเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เท่านั้นเองครับครับครับก็ไม่มีปัญหานะไม่กระทบอะไรถึงพรรคนะเลยครับ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 โอเคโอเคเห็นภาพตรงส่วนนี้อ่ะวันนี้ขอบพระคุณมากรองแต้มที่มาคุยกัน20บวกเดี๋ยวรอดูเป้าหมายรองแต้มนะนะครับเดี๋ยวมีโอกาสไว้คุยกันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ